สวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องประชาชนผู้มีหัวใจรักประเทศที่ปกครองโดยระบอบประชาธิปไตยและมีความยุติธรรมอยู่ในใจเรามีความรู้สึกอยากมีสิทธิเสรีภาพเท่าที่มนุษย์คนหนึ่งอยู่ในประเทศหนึ่งได้สิทธิ์อันนั้นเท่าเทียมกันนะคะวันนี้เป็นคลิปที่2แล้วนะคะที่พี่ดาป้าดาคุณดาไอดาของทุกๆคนนะคะเรากลับมาพบกันอีกค่ะด้วยสิ่งที่พี่ดาอยากจะนำเสนอนะคะอยากจะหนุนใจพ่อแม่พี่น้องประชาชนค่ะว่าวันนี้ประเทศไทยถูกปกครองโดยระบอบเผด็จการศักดินาเบ็ดเสร็จนะคะที่เรียกว่าไม่เคยเกิดขึ้นในประเทศไทยมาก่อนแล้วเป็นยังไงคะการที่เขายึดอำนาจเมื่อวันที่22พฤษภาคมที่ผ่านมานะคะทุกสิ่งทุกอย่างสวยหรูไปหมดเลยนะคะการทำงานของคสช.โดยเฉพาะอย่างยิ่งประยุทธ์จันทร์โอชานะคะสามารถทำงานได้ราบรื่นเหมือนเดินอยู่บนถนนที่ปูไปด้วยกลีบกุหลาบเป็นเพราะอะไรคะก็เป็นเพราะคุณยึดอำนาจต่างหากล่ะคะคุณถึงทำอย่างนั้นได้ถ้าจริงๆแล้วนะคะตอนที่เป็นรัฐบาลของนายกยิ่งลักษณ์นะคะคุณเข้มแบบนี้คุณควบคุมทุกๆคนที่คิดต่างกันให้อยู่ในกรอบกฎหมายที่ถูกต้องนะคะที่เป็นเขาเรียกว่าอะไรนะคะหลักกฎหมายที่ทั่วโลกแปลออกมาว่ากฎหมายนี้มาตรานี้จะต้องใช้อย่างไรกับคนที่ทำผิดเท่าเทียมกันนะคะบ้านเมืองก็ไม่ต้องมาถึงมือของคุณที่ทำตัวเป็นผู้วิเศษนะคะคสช.ไม่ใช่ผู้วิเศษมาจากไหนนะคะที่จะทำให้ประเทศไทยสงบเงียบราบคาบได้แบบนี้และวันนี้นะคะคุณก็กลัวแล้วใช่ไหมล่ะว่ามันอาจจะเกิดปฏิวัติซ้อนเพราะอะไรอะคะก็เพราะว่าไม่ว่ายุคไหนยุคไหนคุณด่าว่านักการเมืองเลวการเข้ามาทำงานการเมืองของนักการเมืองมาแบ่งเค้กมาอย่างนู้นอย่างนี้อย่างนั้นนะคะแล้วแบ่งเค้กไม่ลงตัวมันก็เลยเป็นเรื่องอย่างนู้นอย่างนี้เพราะเรื่องผลประโยชน์แล้ววันนี้เป็นยังไงล่ะคะโอ้โหขอโทษค่ะคุณเข้ามาปุ๊บนะคะเสียงแซ่ซ้องสรรเสริญคุณเยอะมากว่าคุณน่าจะเป็นคนที่ต้องควบตำแหน่งนายกรัฐมนตรีอ้าวแล้วก็อีกสักเดือน2เดือนนี่นะคุณกำลังจะต้องหมดภาระหน้าที่ภารกิจของการเป็นผบ.ทบ.แล้วยังไงคะคุณจะต่ออายุของคุณเหรอแล้วน้องๆของคุณล่ะคะที่เขาต่อแถวรออยู่บางคนเขาก็เรียนเหลืออีกปีเดียวเขาก็หมดแล้วนะคะกับการที่อายุ60เนี่ยนะคะเขาก็ยืนรอน้ำลายไหลนะคะว่าพี่จะทำนะพี่จะต่ออายุนะแล้วไงอะคะคุณไม่ต่อเนี่ยนะคุณก็ตินลอยอะค่ะก็ไม่ได้ใช่ไหมคะแต่ไม่เป็นไรอะค่ะวันนี้นะคะดิฉันอยากจะมาพูดให้พ่อแม่พี่น้องประชาชนฟังค่ะว่าประเทศไทยวันนี้นะคะพี่น้องประชาชนมองเห็นหรือเปล่าคะว่านายประยุทธ์จันทร์โอชาเนี่ยนะคะเขาทำตัวเหมือนราชาผู้ครองแผ่นดินประเทศไทยนะคะเขาสามารถเป็นคือตัวเขาเนี่ยคือกฎหมายเขาพูดอะไรออกมาเขาสั่งอะไรออกมานั่นคือกฎหมายต้องปฏิบัติตามนั้นไม่ปฏิบัติอย่างดิฉันเนี่ยนะคะไม่กลับไปรายงานตัวเนี่ยนะคะตอนนี้เนี่ยนะคะถูกความผิดจำคุก2ปีนะคะแล้วก็ยังปรับอีกกี่หมื่นก็ไม่รู้อะค่ะนะคะแล้วถ้ากลับไปตอนนี้ก็จะต้องเจอกับความโหดร้ายของเขาคือเขาจะต้องดำเนินความดิฉันเนี่ยนะด้วยความผิดอะไรตามที่เขาสั่งนั่นแหละค่ะนั่นคือตัวเขาทำตัวเป็นรัฐาธิปัตย์แล้วก็จะว่าไปแล้วนี่นะคะก็คือการทำงานต่อเนื่องมาจากกปปส.ของสุเทพเทือกสุบรรณนั่นแหละท่านคิดดูสิคะว่าก่อนหน้านั้นสุเทพเทือกสุบรรณเขียนโรดแมปเอาไว้ว่าอย่างไรกับการล้มรัฐบาลนายกยิ่งลักษณ์ก่อนหน้านั้นนะคะไอ้อะไรนะไอ้แช่แข็งประเทศไทยนะคะนั่นก็เหมือนกันค่ะคือมันอันเดียวกันมาวันนี้ก็คือมาต่อยอดทำตรงนั้นเท่านั้นเองค่ะพ่อแม่พี่น้องประชาชนคะวันนี้ประยุทธ์จันทร์โอชาทำตัวเป็นราชาของประเทศไทยนะคะแล้วยังไงคะคำพูดของเขาทุกสิ่งทุกอย่างไม่มีกฎหมายอะไรรองรับเลยนะคะแต่เขาใช้บังคับกดขี่ประชาชนคนทั้งประเทศทุกวันนี้มีใครกล้าอ้าปากไหมคะแล้วดิฉันก็เลยไปเห็นเพลงหนึ่งนะคะพ่อแม่พี่น้องเขาอัดอั้นตัดใจมากไม่ทราบใครค่ะเขาแต่งเพลงนี้ขึ้นมานะคะทำให้ดิฉันมองเห็นภาพประยุทธ์จันทร์โอชาเนี่ยนะคะทำตัวซะยิ่งกว่ายุคสมบูรณาญาสิทธิราชนะคะวันนี้เขาทำตัวเป็นตัวเขาเองคือราชาธิปไตยประเทศนี้ปกครองโดยระบบราชาธิปไตยอันมีนะคะนายประยุทธ์จันทร์โอชาเนี่ยนะเป็นราชาของประเทศนี้นะคะเพราะว่าเพลงนี้เนี่ยนะคะขอร้องให้ฟังหน่อยนะคะว่าเพลงนี้ความหมายถึงนายประยุทธ์ว่าอย่างไรนะคะเพลงนี้เนี่ยเป็นเพลงที่เขาเอาทำนองเพลงชาติของไทยเนี่ยนะมาแต่งใหม่ใช้ชื่อว่าเพลงชาติไทยค่ะร้องว่าไงรู้ไหมคะร้องว่า
ประเทศไพรรวมเลือดเนื้อชาเชื้อไพรเป็นราชารัฐมีชัยของใครสักส่วนกฎมันลงคงไว้ไพรทั้งมวลด้วยไพรล้วนไม้จงรักภาคดีไพรนี่รักประจบกราบเคารพไม่ขาดเทวราชจะไม่ให้ใครข่มขีสละเลือดทุกหยาดเป็นชาติพลีถ้าเลิงประเทศชาติไพรทวีมีชัยชยโยพี่น้องคะดิฉันขออนุญาตนะคะพี่ดาขออนุญาตแปลนะคะว่าเพลงนี้บอกว่าประเทศไพร่รวมเลือดเนื้อชาติเชื้อไพร่พวกเรานะคะเป็นไพร่วันนี้นายประยุทธ์กดขี่พ่อแม่พี่น้องประชาชนในประเทศไทยเป็นไพร่แล้วเขาก็จะยึดครองอำนาจอันนั้นออกแบบประเทศไทยใหม่นะคะซึ่งวันนี้เนี่ยนะวันนี้นะคะรัฐธรรมนูญชั่วคราวพี่น้องก็เห็นแล้วใช่ไหมคะว่ารัฐธรรมนูญปี2550มาตรา309วันนี้มาตรา48นะคะคือพวกเขาทำผิดที่ผ่านมาทำผิดในอนาคตหรือเคยทำผิดอะไรตรงไหนมาเนี่ยนะไม่มีความผิดเลยแล้วยังไงคะก่อนหน้านี้เมื่อตอนยุคนายกยิ่งลักษณ์นะคะมีการพูดถึงรัฐธรรมพูดถึงการแก้ไขรัฐธรรมนูญนะคะว่าด้วยหมวดของการนิรโทษกรรมหรือว่าจะแก้รัฐธรรมนูญเพียงมาตรา2มาตราก็ไม่ได้แต่วันนี้ถูกฉีกทิ้งก็เหมือนฉีกทิ้งเป็นกระดาษเช็ดตูดเหมือน18ฉบับที่ผ่านมาโดยการยึดอำนาจไม่รู้ตั้งกี่ครั้งนะคะแล้ววันนี้เราทุกคนในประเทศไทยนะคะเป็นไพร่นะคะแล้วนายประยุทธ์จันทร์โอชาวันนี้เขาเป็นราชาของรัฐนะคะใครแต่งตั้งคะคุณลุกขึ้นมานั่งทุกคนสุขคุณออกมาถึงคุณก็พูดเปล่าๆนะคะแล้วสิ่งที่คุณพูดกฎหมายไหนรองรับคะที่คุณมาพูดสับโขกด้วยน้ำเสียงทหารหอนกับประชาชนนะคะคุณทำตัวเป็นราชาของรัฐแล้วประเทศนี้นะคะมีส่วนไหนนะคะที่เป็นคนของไพร่สักส่วนช่วยตอบมาหน่อยนะคะกฎมันลงคงไว้ไพร่ทั้งมวลด้วยไพร่ล้วนหมายต้องการหมายว่าให้เราเนี่ยต้องยอมเปรียบเสมือนเราต้องไปจงรักภักดีกับคำสั่งของคุณนะคะเราต้องทำตัวนะครับไพร่นี่รักประจบไพร่ใครบ้างคะไพร่พวกเราทุกคนไม่กล้าหือไม่กล้าอือไปติติงคุณในการทำสิ่งใดแม้กระทั่งสื่อนะคะวันนี้สื่อต้องยกยอปอปั้นทุกอย่างนะคะทำดีมากโอ้โหหนึ่งเดือนนะคะประชาชนชื่นชมนิยมยกย่องนะคะอ่ะแล้วไงคะเราจะต้องประจบคุณเท่านั้นนะคะแล้วที่สำคัญเห็นไหมคะคุณออกงานแต่ละงานทุกคนเท่าไหร่คุณปลกปลกนะคะต่อแต่นี้ไปในวันหลังนี่อาจจะต้องลุกลงนั่งกราบเหมือนกราบคุณเปรมนะคะเวลาไปไหนมาไหนน่าจะเป็นอย่างนั้นนะคะแล้วคุณทำตัวเป็นเหมือนเทวราชของเรานะคะว่าถ้าเชื่อฟังคุณนะคะคุณก็จะไม่ให้ใครข่มขีนะคะแต่ถ้าวันนี้ประชาชนใครก็ตามออกมาต่อต้านหรือบอกว่าคุณทำอันนี้ไม่ถูกอันนั้นไม่ถูกต้องก่อนอื่นนะคะถ้าคุณเข้ามาเป็นรัฐบาลคุณจะต้องแจกแจงทรัพย์สินของคุณคุณจะทำหรือเปล่าคะนะคะแล้วก็เราทุกคนสละเลือดมาโดยตลอดเนี่ยนะคะเรียกร้องเอาประชาธิปไตยแต่วันนี้สละเลือดทุกหยาดเป็นชาติพลีให้กับคุณเนี่ยนะคะถลึงประเทศชาติไพร่ทวีมีชัยของคุณนะคะแต่เราวันนี้ต้องพ่ายแพ้ต่ออำนาจโจรกบฏนะคะล้มล้างการปกครองในระบอบประชาธิปไตยแล้วทำตัวเป็นรัฐาธิปัตย์แล้ววันนี้เนี่ยนะคะคุณยังมีหน้ามาบอกว่าจำเป็นเลยนะคะวันนี้ต้องทิ้งมิติประชาธิปไตยไปชั่วคราวต้องใช้เผด็จการควบคุมประเทศขอโทษค่ะประชาชนในประเทศไม่ใช่ควายแล้วทั่วโลกนะคะขอบอกให้คุณทราบว่าคุณรู้ใช่ไหมคะว่าวันนี้นี่เลยนะคะว่าสหรัฐอเมริกานะคะวันนี้เข้าถล่มประเทศไทยแล้วก็ยุโรปด้วยนะคะในเรื่องการขาเพื่อที่จะให้คุณรู้ว่าคุณต้องรีบคายคืนอำนาจให้เกิดการเลือกตั้งแล้วก็กฎกติกามารยาทต้องเป็นระบบประชาธิปไตยด้วยนะคะไม่ใช่การแต่งตั้งของคุณ30 70อะไรของคุณเนี่ยนะคะแล้วคุณรู้ไหมคะว่าเนี่ยค่ะที่ดิฉันบอกว่าไพร่สื่อไพร่ต่างๆต้องประจบคุณเพราะอะไรรู้ไหมคะสวนดุสิตโพค่ะบอกว่าทำงานมา1เดือนนะคะการทำงานของคุณเนี่ยได้ 8.82 จากเต็ม10นะคะแล้วนอกจากนั้นนะคะนีด้าโพของพวกคุณนะคะบอกว่าค
คุณจะต้องเป็นนายกรัฐมนตรีนะคะเพราะว่าคนเขาจะเลือกคุณเนี่ยนะเข้าไปตั้ง 41.30% แล้วโอ้โหคะแนนรองๆมานะคะพวกคสช.ทั้งนั้นนะคะไม่ว่าคุณอนันต์ปัญญาลชุนสุรินทร์พิศวรรณปรีดีญาธรเทวกุลสมคิดจตุศรีพิทักษ์โอ้โหนายกทักษิณของดิฉันนะคะนายกยิ่งลักษณ์ของดิฉันนะคะมีสิทธิ์จะได้เป็นนายกเนี่ยนะอยู่แค่ 5.24% เท่านั้นนะคะจริงเหรอคะดิฉันจะถามจริงเหรอคะคุณก็ปล่อยให้มีการเลือกตั้งแบบบริสุทธิ์ยุติธรรมในระบอบประชาธิปไตยอย่างน้อยที่สุดไอ้รัฐธรรมนูญเฮงซวย50ของคุณเนี่ยนะคะที่มีการเลือกตั้งมากี่ครั้งนะคะแล้วใครมาล่ะคะเนี่ยค่ะจึงบอกคุณนะคะว่าวันนี้สิ่งที่เลวร้ายที่สุดที่เขาจับตามองคุณก็คือการค้ามนุษย์นะคะในประเทศไทยนี้ดังนั้นผู้บริหารประเทศนะคะต้องรับภาระหนักหนาสาหัสกับการนำสู่ประชาธิปไตยให้ได้นะคะและมิติเผด็จการนะคะมิติของคุณบอกว่าต้องลืมมิติประชาธิปไตยไปชั่วครู่เพื่อที่จะทำตรงนี้มีฉันแล้วพี่น้องประชาชนคนทั้งประเทศและก็ทั่วโลกนะคะจะรอดูอยู่ค่ะว่าคุณทำทุกๆสิ่งเป็นเผด็จการศักดินาเบ็ดเสร็จในวันนี้แล้วมันจะเลี้ยวกลับมาสู่ประชาธิปไตยได้อย่างไรนะคะเราก็จะรอดูอยู่ค่ะแล้วก็อย่ามาหาเรื่องดิฉันนะคะว่าดิฉันทำอะไรผิดในมาตรา12อ้อขอฟ้องพี่น้องประชาชนนิดนึงค่ะไปบุกบ้านดิฉันวันเว้นวันในช่วงแรกวันแรกเข้าไปไม่มีหลักฐานอะไรเลยในบ้านดิฉันที่จะเอาผิดดิฉันได้แต่ทิ้งหลักฐานเอาไว้เว้นวันเข้าไปอีกทีนะคะบุกขึ้นห้องได้กระดาษมา1แผ่นค่ะเอาลงมาให้สามีดิฉันดูบอกว่านี่เป็นลายมือดิฉันสามีบอกว่าไม่ใช่ลายมือภรรยาผมแล้วเขาก็ไม่ได้อ่านนะคะบังคับให้สามีเราเนี่ยถ่ายรูปกับกระดาษแผ่นนั้นว่านี่คือหลักฐานที่ค้นมาเจอจากบ้านดิฉันจนวันนี้ไม่ได้หยิบอะไรในบ้านดิฉันออกไปในเรื่องของหลักฐานที่จะมาเอาผิดดิฉันในเรื่องการต่อต้านการยึดอำนาจหรือดิฉันออกมาต่อสู้เพื่อให้ประเทศเปลี่ยนแปลงระบอบการปกครองที่เป็นเผด็จการซ่อนรูปอะไรก็ตามเนี่ยนะคะให้เป็นประชาธิปไตยเท่านั้นและดิฉันฟ้องประชาชนนะคะว่ากระดาษแผ่นนั้นคือกระดาษแผ่นที่จะหาเรื่องเอาผิดดิฉันในวันหนึ่งนะคะก็ฟ้องประชาชนในวันนี้ค่ะแล้วก็ติดตามคลิป3และ4และ5ต่อๆไปนะคะกับการหนุนใจพี่น้องประชาชนเราจะจับตาคสช.ว่าแปลงร่างจนกระทั่งเป็นรัฐบาลได้แล้วเขาทำอะไรกับประเทศชาติและประชาชนค่ะพบกันใหม่ในคลิปต่อไปนะคะสวัสดีค่ะ